สถานการณ์การเมืองเมื่อวานนี้รายการโอ๊ตวิวได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมฟังว่ามีการเรียกประชุมอย่างฉุกละหุกของบิ๊กทำเนียบนะครับที่เอากลุ่ม7รัฐมนตรีกลุ่มรัฐมนตรีสายตรงพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่มาจากพรรคเพื่อไทยนะครับมีทั้งกลุ่มที่มาจากพลังประชารัฐมีทั้งกลุ่มวอลเปเปอร์นะครับราวๆ7รายไปรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จการประชุมเมื่อวานนี้ค่อนข้างลึกลับเพราะปกติรัฐมนตรีกลุ่มวอลเปเปอร์นั้นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหิวแสงเห็นสื่อชอบเดินเข้ามาหาสื่อเห็นไมค์ชอบเดินหาไมค์เห็นกล้องชอบเดินหากล้องแต่เมื่อวานนี้กลุ่มวอลเปเปอร์มีพฤติกรรมพิรุธนั่นก็คือเมื่อประชุมเสร็จแล้วนั้นก้มหน้าก้มตานะครับหลบหน้าหลบตาไม่อยากให้ใครเห็นนะครับแล้วก็เดินหนีสื่อไปไม่ให้สัมภาษณ์ใครเลยขณะที่สื่อตะโกนเรียกก็ไม่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานไม่จะเป็นรัฐมนตรีดีอีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดมีพฤติกรรมคล้ายๆกันคือไม่อยากพูดไม่อยากเปิดเผยว่าคุยอะไรกับใครซึ่งเป็นความผิดปกติทางการเมืองแต่ณเวลานี้ค่อนข้างชัดเจนตรวจสอบจากแหล่งข่าวทั้งหมดแล้วหัวข้อที่มีการคุยกันนั้นคือเรื่องของศึกภายในพลังประชารัฐหรือว่าศึกภายในรัฐบาลความไม่ลงรอยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณธรรมนัสมาถึงขีดสุดแล้วเชื่อกันว่าวาระในการคุยเมื่อวานนั้นคือการพบกันนะครับของบิ๊กทำเนียบซึ่งไม่สามารถบอกว่าเป็นใครได้นะครับแต่ว่าบิ๊กทำเนียบที่สามารถเรียก7รัฐมนตรีทั้งกลุ่มอดีตเพื่อไทยกลุ่มวอลเปเปอร์นะครับกลุ่มสามมิตรมาร่วมประชุมคงจะมีไม่กี่คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเป็นการเรียกประชุมกันเพื่อดำเนินการให้มีการเอาธรรมนัสออกจากเลขาพรรคนะครับและวิธีการหรือยุทธวิธีในการเอาธรรมนัสออกจากเลขาพรรคก็คือจะให้กลุ่ม7รัฐมนตรีอันประกอบด้วยกลุ่ม3มิตรนะครับกลุ่มวอลเปเปอร์และกลุ่มอดีตเพื่อไทยนั้นไปชักชวนกรรมการบริหารพรรคให้ได้มากกว่า13รายเพื่อลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคและตามระเบียบพลังประชารัฐนั้นหากกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งนะครับซึ่งพรรคเขามีกรรมการบริหาร26คนก็ทำให้กรรมการพรรคทั้งหมดต้องโมฆะไปโดยปริยายดังนั้นนี่คือเส้นทางของการจะเอากรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันออกนะครับให้รัฐมนตรีไประดมคนให้ได้นะครับรัฐมนตรีที่ไปร่วมประชุมเมื่อวัน7รายขอคนของรัฐมนตรีอีกแค่4หรือ5รายให้เกิน13คนกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดพ้นสภาพทันทีธรรมนัสจะไม่ได้เป็นเลขาต่อไปนรมนจะได้ไม่ได้เป็นเหรัญญิกต่อไปเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรจะหลุดจากหัวหน้าพรรคทันทียุทธวิธีนี้เคยใช้กันในพลังประชารัฐนะครับในรอบที่มีการบีบ4กุมารกลุ่มอุตมะหัวหน้าพรรคเก่านะครับกลุ่มสนธิรัตน์อดีตเลขาพรรคออกจากพรรคพลังประชารัฐไปคราวนี้กลับมาใช้อีกแต่เป็นการใช้ในแบบที่คาบลูกคาบดอกว่าพี่ใหญ่ของพลังประชารัฐจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือไม่เป็นปฏิบัติการในการยึดพักพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเริ่มมีการเปิดเผยกันแล้วว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จนั้นคนที่จะผงาดขึ้นมาเป็นเลขาพักก็คือพักพลังประชารัฐกันเองคนที่มีบัตรอย่างสูงในการให้สัมภาษณ์โจมตีให้สัมภาษณ์เสียบให้สัมภาษณ์กันแนะกันแหนให้สัมภาษณ์แซะคุณธรรมนัสพรหมเผ่ามาตลอดนั่นก็คือคุณสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ในช่วงหลังๆนั้นมีบทบาทอย่างสูงในการเดินตามพลเอกประยุทธ์ข้างหลังนะครับไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปที่ไหนไปอุดรถ้าไปชัยภูมิถ้าไปนะครับจะเห็นภาพคุณสุชาติประกบอยู่ตลอดเวลาคู่ขนานไปกับคุณชัยวุฒิทั้งที่หลายครั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่มีบทบาทของคุณสุชาติหรือคุณชัยวุฒิแต่อย่างใดนะครับมีรายงานว่าคุณสุชาตินั้นมีบทโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเลขาพรรคแทนคุณธรรมนัสนะครับคุณสุชาติถ้าขึ้นมาเป็นหน้าจับตาว่าจะทำให้พลังประชารัฐมีความสุดโต่งมากขึ้นหรือไม่ในช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างรุนแรงช่วงที่มีการชุมนุมหน้ารัฐสภาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มเสื้อเหลืองบางรายบุกมาที่หน้าสภาและปะทะกับผู้ชุมนุมวันนั้นเชื่อกันว่าคนใหญ่คนโตในรัฐบาลซึ่งอยู่ที่ชลบุรีนั้นเกี่ยวพันกับการขนคนมาปะทะกับผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภาดังนั้นคุณสุชาติขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีจะทำให้การเมืองของพลังประชารัฐสุดโต่งมากขึ้นนะครับบวกกับประชาชนที่เห็นต่างมากขึ้นหรือไม่ขณะที่คุณธรรมนัสในช่วงที่ผ่านมานั้นบทบาทในการระดมประชาชนโจมตีคนเห็นต่างไม่มีไปลงพื้นที่เจอคนประท้วงคุณธรรมนัสบอกว่าอย่าไล่เราเป็นนักการเมืองต้องฟังเขาพลังประชารัฐจะขวาจัดมากขึ้นหรือเปล่า
จากการมีเลขาพรรคใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปผู้สื่อข่าวพยายามถามนะครับว่าที่เลขาพรรคใหม่ว่าตกลงเอาแน่หรือเปล่านะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ที่คุยกันไม่ได้พูดการเมืองนะครับมาเจอพลเอกประยุทธ์เพราะปกติผมอยู่กับท่านอยู่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวถามตรงๆทนไม่ไหวแล้วว่าตกลงคุณจะเป็นเลขาพรรคหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าตอนนั้นค่อยว่ากันนะครับขณะเดียวกันในแง่การเมืองเรื่องนี้มีผลทางการเมืองและกฎหมายค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหากพลเอกประยุทธ์ถูกจับได้ว่ามีบทบาทในการเปลี่ยนเลขาธิการพรรคก็จะเข้าข่ายกรรมตามสนองเขียนกติกาไม่ให้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ยุ่งกับพรรคเพื่อไทยถ้ายุ่งพรรคต้องถูกยุบนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ถูกจับได้ว่าเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนเลขาพลังประชารัฐก็จะเข้าข่ายคนนอกแทรกแซงพรรคล่าสุดเพื่อไทยออกมาท้าแล้วนะครับว่าขอให้คุณเรืองไกรซึ่งไปยื่นเรื่องยุบเพื่อไทยนั้นยื่นเรื่องยุบพลังประชารัฐได้แล้วเพราะพลเอกประยุทธ์มีการขยับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเลขาพรรคคุณธนกรโฆษกร้อนตัวทันเกมนะครับรีบบอกว่าการประชุมของกลุ่ม7รัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์อย่างลึกลับและไม่ยอมเปิดเผยว่าคุยเรื่องอะไรอย่างมีพิรุษนั้นเป็นการหารือเรื่องการทำงานปกตินะครับเป็นการบริหารราชการปกติอันนี้คุยกันหลังประชุมครม.นะครับถ้าปกติทำไมไม่คุยกันตอนเรื่องครม.ก็ไม่ทราบนะครับดังนั้นคุณธนกรก็พยายามสกัดนะครับว่าการคุยกันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับการเมืองเป็นเรื่องของพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถกระทำได้พลเอกประยุทธ์มีความระมัดระวังเกี่ยวข้องมาตลอดพลเอกประวิตรจะทำอย่างไรในฐานะหัวหน้าพรรคในฐานะรองนายกซึ่งขบเหลี่ยมกับพลเอกประยุทธ์มาตลอดและพลเอกประวิตรนั้นยังไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวว่าพลังประชารัฐในการเสนอชื่อคนเป็นนายกครั้งหน้าจะเสนอชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวนะครับปฏิบัติการแบบนี้พญาราชสีที่ดูแลน้องอย่างดีอย่างพลเอกประวิตรนั้นย่อมมองออกว่านี่คือการเข้ามาลวงลูกอย่างถึงขีดสุดแล้วระดมรัฐมนตรีประชุมกันกลางทำเนียบและเดินเกมเปลี่ยนเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐโดยไม่เห็นหัวพลเอกประวิตรคือการยึดพรรคหรือไม่ท่านผู้ชมลองคิดกันเอาเองนะครับล่าสุดพลเอกประวิตรออกมาออกอาวุธหนักแล้วนะครับขณะที่กลุ่ม7รัฐมนตรีเคลื่อนไหวระดมคนของตัวเองให้ได้6ราย7บวก6เป็น13เพื่อให้ประวิตรหลุดจากหัวหน้าพรรคเพื่อให้ธรรมนัสหลุดจากเลขาพรรคและนรมนหลุดจากเหรัญญิกพรรคนั้นพลเอกประวิตรนัดประชุมกรรมการพรรคด่วนในวันที่28นะครับยังไม่ทราบว่าพลเอกประวิตรวางแผนว่าอะไรแต่ว่าในการเปิดเผยผ่านสื่อหลายรายนั้นการประชุมวันที่28บ่ายโมงครึ่งวันพฤหัสนี้เป็นการประชุมเพื่อสยบความเคลื่อนไหวเรื่องรอยร้าวครั้งใหญ่ในพลังประชารัฐนะครับระบุกันแบบนี้ว่าพลเอกประวิตรเป็นห่วงในกระแสข่าวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันดังนั้นนี่คือสงครามการเผชิญหน้ากันครั้งใหญ่นะครับของพี่ใหญ่คสช.และน้องเล็กซึ่งอ้างว่ารักพี่ที่สุดรักพี่เหลือเกินแต่ปฏิบัติการแบบนี้ระดมคนของตัวเองมาเปลี่ยนเลขาพรรคของพี่แบบนี้เดินเกมที่ทำให้พี่ต้องหลุดจากหัวหน้าพรรคแบบที่พี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยแบบนี้วางแผนอะไรกันไว้เป็นการเมืองแบบปกติของพี่กับน้องหรือเป็นการเมืองแบบฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนอย่างที่คุณจตุพรเคยพูดว่ายุคนี้เขาเล่นกันแบบนี้ไม่ทราบได้นะครับขณะเดียวกันที่ทำเนียบนะครับท่ามกลางข่าวลือเรื่องความร้าวฉานของพลังประชารัฐกับทำเนียบหรือสองปอกับคุณธรรมนัสนั้นพลเอกประยุทธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนเจอคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะครับอีอ๋อกับคุณจุรินทร์แบบผิดปกตินะครับเจอกันปุ๊บเข้ามาหัวเราะต่อกระซิบเข้ามาจับมือจับไม้เข้ามาตบเอวคุณจุรินทร์นะครับแล้วก็ออกจากห้องประชุมไปขณะที่ปกติไม่ค่อยเห็นซีนแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือความผิดปกติทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับต้องจับตาดูกันต่อไปว่าพลเอกประวิตรจะยอมปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เดินเกมเปิดประชุมพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะครับถ้าวันที่28มีการเดินเกมเปิดประชุมได้พลเอกประวิตรก็อาจจะต้องหลุดจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปนะครับนายกครับจะไปนั่งคุมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลยไหมคะท่านนายกครับจะไปนั่งคุมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลยไหมคะท่านให้ท่านนายกท่านนายกเนี่ยคุยกับท่านรองแล้วว่าท่านรองเนี่ยพร้อมที่จะให้มีการปรับโครงสร้างในการบริหารครับผมตอบไปแล้วผมตอบไปแล้วนะยืนยันไหมคะว่าร้อยเอกธรรมนัสคนเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าพรรคเองไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ได้พูดผมแต่ท่านไ
ในส่วนคุยกันแล้วแต่ว่าไม่พูดในส่วนของตัวเลขาธิการพรรคเนี่ยก็มีการยังไม่รู้นะผมมาดูท่านค่ะแต่มีข่าวว่าเมื่อวานท่านนายกเรียก6รัฐมนตรีไปคุยที่บ้านนะคะไม่รู้สิแล้ววันแล้วก็มีข่าวว่าวันนี้จะเป็นมาคุยกับท่านด้วยที่ป่าลอยต่อเรื่องพักอะค่ะไม่มีใช่ไหมครับแต่ดูท่านอารมณ์ดีนะคะดูช้าค่ะอันนี้ไปที่ป่าลอยต่อปะคะไปที่มูลที่ป่าลอยต่อปะคะไม่ได้ไปเอาแต่เห็นเขาบอกว่ามีนัดคุยระหว่างท่านกับพลเอกประวิตรไม่มีแล้วในส่วนของสามมิตรนี่คือยังไงคะท่านคะที่มีกระแสข่าวพร้อมไหมคะกับตำแหน่งที่จะได้เข้ามาคุมพักกันอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มสามมิตรอะไรนะพร้อมไหมครับกลุ่มสามมิตรจะกลับมาคุมพักพลังประชารัฐไม่เกี่ยวไม่มีมีการปรับโครงสร้างพักที่ดีใช่ไหมคะยังไม่รู้นะอันนี้มันจะจบประมาณเท่าไหร่ขอบคุณมากยังไม่รู้ไม่ได้ฝากอะไรว่าเอ๊ะแบบอนาคตจะให้มาทำงานในพักผมก็อยู่กับท่านอยู่แล้วท่านยังไงผมก็อยู่กับท่านอยู่แล้วป้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมอยู่ท่านยังไงผมก็อยู่กับท่านยังไงก็ได้ก็ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นเลขาก็มาเอาถึงแล้วมาตั้งค่อยว่ากันแต่เมื่อวานที่นายกเรียกท่านหลายคนไปคุยก็มีข่าวว่าอาจจะมีการปรับคำว่าเอกมนัสออกจากสิ่งที่ท่านนายกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคท่านนายกพูดไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วยกคุยถึงเรื่องว่างานที่เกี่ยวพันกับคนเห็นกระทรวงแรงงานอย่างเนี้ยแปดดินแดนรอบๆเนี่ยจะดูแลยังไงคนตกงานมีมากน้อยยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนตรงว่าท่านยกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพรรคการเมืองผมว่ามันก็เป็นเหมือนสถาบันการเมืองนะบางครั้งการปรับเปลี่ยนอะไรที่ดีขึ้นเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตบางครั้งมันก็มีไม่มีอะไรที่มันอยู่คงที่หรอกครับนะมันก็ต้องปรับกันไปเพื่อให้หาจุดที่สมดุลที่สุดนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าครั้งนี้เนี่ยจะปรับโครงสร้างอีกค่ะโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนไหมคะผมเชื่อว่าถ้าในความคิดของนั้นดีเราอย่าลืมว่าเราอยู่พรรครัฐชรัฐเราก็ปรับมาตั้งหลายรอบถูกไหมมันปรับมาก็ดีขึ้นตลอดถูกไหมฮะต้องมองอย่างนี้นะถ้าปรับออกรอบนี้ก็จะไม่เกิดกระแสวัฒนธรรมกันผมไม่ผมว่าทุกคนอยู่ที่ตำแหน่งตั้งหัวหน้าพรรคนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านมีแนวคิดนโยบายมียุทธศาสตร์ในการที่บริหารพรรคแล้วก็เตรียมที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าเราเลยสมัยนึงมันมี4ปีวันนี้มันเลย2ปีมันก็เหมือนกับเราขึ้นเขาแล้วกำลังเดินลงเขาก็ต้องเตรียมสถานการณ์ตลอดเวลาถ้างั้นในการปรับโครงสร้างพรรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมันอยู่ที่กรรมการพรรคทั้งหมดไอ้ผมเองพูดในนามฐานะหนึ่งในนั้นมันก็พูดไม่ได้เพราะผมมีแค่เสียงเดียวนะฮะผมก็ต้องดูว่าแนวคิดนโยบายของผู้ใหญ่เป็นอย่างไร